การพูดกันเรื่อง การใช้จิตว่างให้เป็นประโยชน์ในครั้งที่สามนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า การทำจิตให้ว่างนั่นทำอย่างไรควรจะทบทวนไปถึงการบรรยายครั้งแรกที่สุดก็ว่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับความว่างหรือจิตว่างว่ามันได้แก่อะไรอย่างไรเป็นต้นในการพูดกันครั้งที่สองก็พูดถึงประโยชน์ในทุกแง่ทุกมุมของการมีจิตว่างเช่นในวันนี้ครั้งที่สามนี่ก็จะได้พูดเฉพาะในแง่ที่ว่าการทำจิตให้ว่างนั้นจะทำได้อย่างไร ถ้าว่าโดยที่แท้แล้วเราก็ได้พูดกันในหลายแง่หลายมุมจนตอบคำถามปัญหาเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อยแล้วทั้งนั้น แต่ไม่ได้ระบุให้มันเจาะจงลงไปให้ฟังง่ายจึงต้องพูดโดยหัวข้ออย่างนี้ทีละข้อละข้อมาตามลำดับอีก เมื่อจะสนใจเรื่องความว่างหรือจิตว่างนี่ก็ต้องรู้จักประโยชน์หรือข้อเท็จจริงอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่าประโยชน์เดี๋ยวคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เราจะต้องช่วยกันรักษา ต้องเผยแผ่ให้ขึ้นมนุษย์ด้วยกันเข้าถึงหัวใจพุทธศาสนาอย่างนี้ก็มีเ นี่ยคือความกระตุ้นให้อยากจะรู้เรื่องนี้อยากจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อยากจะปฏิบัติให้ได้เพราะฉะนั้นจะต้องนึกถึงในความพอใจที่จะปฏิบัติให้ได้ที่เรียกกันว่าฉันทะเป็นธรรมะข้อแรกสำหรับความสำเร็จทั้งหลายเราต้องชอบใจเราต้องพอใจในสิ่งนั้นในเรื่องที่จะทำนั้นการที่จะรู้จักทำจิตให้ว่างอย่างไรนี่ก็ต้องอาศัยรากฐานหรือว่าเบื้องหลังของมันคือความที่เราอยากจะมีจิตว่างเพราะรู้อยู่ซึ่งประโยชน์นี่เป็นต้นทุนจะได้สนใจศึกษายิ่งยิ่งขึ้นไปมันเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เราได้รับความผาสุกสูงสุดคือสุดที่มนุษย์จะมีได้หรือที่ธรรมชาติจะอำนวยให้ได้หรือว่าถ้ามันมีความสำเร็จในเรื่องนี้แล้วก็ชีวิตนี้ก็จะไม่มีความทุกข์เลยนี่มันควรจะมีความสนใจหรือความพอใจกันในลักษณะอย่างนี้ และทีนี้ก็จะได้พูดถึง
หลักการที่ว่าจะทำให้มันว่างได้อย่างไร จะแยกเป็นสามชนิด โดยหัวข้อย่อๆก็คือว่า หนึ่งตามธรรมดานี่มันก็ว่างอยู่เองเราไม่ต้องทำอะไรมันก็ว่างอยู่เองได้ตามธรรมชาติ เราก็เพียงแต่มีสติสัมปชัญญะให้รักษาความที่มันว่างอยู่เองอย่าให้กลายเป็นไม่ว่างเช่เมื่ อมีอะไรมากวนมากระทบนี่เราก็รักษาให้ได้อย่าให้กลายเป็นวุ่นหรือไม่ว่างเช่นี่คือมันว่างอยู่เองอย่าเพียงรักษาเอาให้มันรักษาความว่างอยู่เองเอาไว้ได้ที นี้อย่างที่สองส่วนที่สองคือเราจะทำให้มันว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปและเมื่อเราต้องการเมื่อไรก็ทำได้ด้วยมันว่างยิ่งขึ้นไปกว่าที่มันว่างอยู่เอง อย่างที่สามนั่นเมื่อมันกำลังวุ่นกำลังไม่ว่างอย่างยิ่งเราจะทำให้มันกลับว่างได้อย่างไร นี่เป็นเรื่องที่มันไม่เหมือนกันอย่างนี้สำหรับเรื่องที่หนึ่งมันว่างเองอยู่ตามธรรมชาติ ก็ควรจะมองดูกันให้ดี ว่าตัวกูของกูความคิดชนิดนั้นมันไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาตัวที่แท้แล้วมันไม่เกิดไม่มีเหตุปัจจัยแล้วมันก็ไม่เกิด อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็สิ่งข้างนอกที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นผู้จะศึกษาพุทธศาสนาควรรู้จักสิ่งเหล่านี้ ให้เพียงพอตาหูจมูกลิ้นกายใจในทางธรรมะนี่เป็นสิ่งที่สูงสุดมีความสำคัญสูงสุด ก็ว่าจะเป็นหรือจะตายจะได้หรือจะเสียจะทุกข์หรือจะสุขมันก็เพราะไอ้เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้ทางชาวบ้านทางวิชาทางโลกเขาไม่ได้สนใจกับ สิ่งเหล่านี้ในลักษณะอย่างนี้ภาษาบาลี เรียกชื่อสิ่งเหล่านี้ใน วงของธรรมะต่างๆกัน ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าประตู คือทวารบางทีก็เรียกว่าอินทรีย์คือสิ่งร้ายกาจหรือตัวร้ายกาจ ใหญ่ๆขนาดใหญ่ขนาดหนักอันหนึ่งๆก็เรียกว่าอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างนี่เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งผิดก็ที่มันเป็นทวารมันเป็นประตูที่จะเปิดรับอะไรเข้าไปตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างอีกอย่างก็เรียกอายตนะที่สิ่งที่จะติดต่อได้หรือรู้สึกได้ไม่ยังมีเรียกอย่างอื่นอีก
ละเพียงเท่านี้ก็พอประตูนี่ตาเป็นประตูให้อะไรที่จะรู้สึกได้ทางตาเข้าไปถึงใจ หูก็เหมือนกันเสียงก็จะเข้าทางหูไปถึงใจ กระทั่งใจเองมันก็มีอะไรของมันที่จะรับหรือเปิดรับเอาอะไรให้เข้าไปถึงจิตใจหรือใจในส่วนลึกเช่นเรานึกถึงอะไรขึ้นมาแต่ผลหลังอันนั้นก็เป็นอารมณ์มาเข้าทางประตูใจก็จะเข้าไปสู่ส่วนลึกที่มันจะทำความคิดนึกปรุงแต่งอะไรได้ทีหนึ่ง ตามธรรมดาไอ้ห้าอย่างข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นประตูที่เห็นได้ชัดส่งไปถึงใจด้านนอกใจก็ด้านนอกส่งไปถึงใจด้านในที่เป็นตัวคิดปรุงแต่งให้เกิดตัวกูของกู ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้รักษาประตูไม่มีสติสัมปชัญญะที่รักษาประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมันกลายเป็นเรื่องเข้าไปปรุงแต่งที่จะไปโดนในเรื่องที่มันทำไปโดนขัดกันกับเรื่องที่มันยึดมีอำนาจในทางยั่วยวนมันก็ปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูขึ้นมาได้ทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางผิวหนังก็ได้กระทั่งทางในใจเองก็ได้อย่าทำเล่นกับเรื่องง่ายๆคล้ายๆขอกาอย่างนี้เนี่ยมันเรื่องสำคัญที่สุดไปสนใจกันบ้างเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจึงรู้สึกต่ออะไรได้จากข้างนอกแล้วส่งเข้าไปข้างในเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทุกข์เป็นร้อนยากที่จะมีความสงบสุขอยู่ได้ถ้าสิ่งชนิดนี้อยากเข้าไปรบกวนจิตใจมันจะอยู่ในสภาพที่มันว่างจากตัวกูของกูอยู่ ขอให้ไปสังเกตให้มากจนเข้าใจให้ความข้อนี้จะต้องมีสติสัมปชัญญะเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปก็เมื่อโผฏฐัพพะมากระทบผิวหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามมันเป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุดถ้ามันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเที่ยวทางตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันก็ยังไม่สำคัญเท่าเรื่องผิวหนังที่สัมผัสระหว่างเพศแม้ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของเพศตรงกันข้ามมันก็ยังไม่ร้ายแรงเท่าไอ้เรื่องการสัมผัสทางผิวหนัง แต่ก็มีอำนาจไม่น้อยเหมือนกันถ้ามันเป็นรูปของเพศตรงกันข้ามถ้ามันเป็นเสียงของเพศตรงกันข้ามถ้ามันเป็นกลิ่นของเพศตรงกันข้ามรสมาจากเพศตรงกันข้ามนี่สำหรับทั่วไปในกรณีของคนทั่วไปยกตัวอย่างให้ว่าเมื่อเราเห็นรูปด้วยตาเป็นรูปของเพศตรงกันข้ามนี่สำหรับคนที่มีความรู้สึกคิดนึกอย่างสามัญชนมันก็มีความรู้สึกไกลกันมากก็ที่เราจะเห็นก้อนหินเห็นต้นไม้เห็นแผ่นดินประเภทตรงกันข้ามนี่ก็มีหลายขนาดที่มันที่สวยหรือไม่สวยหรือว่ายั่วยวนหรือไม่ยั่วยวน
ในรายที่มันจะให้เกิดตัวกูของกูมันก็ต้องเป็นเรื่องมีความหมายถ้าว่าจะเป็นเรื่องของราคะโลภะมันก็ต้องน่ารัก ถ้ามันเป็นเรื่องของโทสะโกรธทั้งเป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังน่าโมโหนี่เป็นเรื่องที่ยังไม่รู้จะเป็นอย่างไรแน่สำหรับเป็นที่ตั้งความหลงไหลก็เป็นเรื่องของโทสะแม้ของโมหะราคะโทสะโมหะสามอย่างนี้ อาศัยการได้อารมณ์จากข้างนอกผ่านเข้าไปทางตาวานมีตาเป็นต้นกระทั่งผิวกายกระทั่งจิตใจเอง ยกตัวอย่างเรื่องสวยเห็นรูปในตาแล้วสวย ถ้ามันสวยเฉยๆรู้สึกว่าสวยแล้วเลิกกันมันก็ไม่เป็นไรสวยความคิดมันเลยไปในถึงทางที่ว่ามันเกิดความอยาก คือสวยสบายตาเป็นสุขแก่ตาแล้วเป็นเรื่องเพศตรงกันข้ามมันก็เกิดความอยากที่เรียกว่าตัณหาอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้แล้วแต่กรณีนั้นนั้นจะเป็นอย่างไรจะมาอยากได้อยากยึดครองอยากอะไรสุดแท้ความอยากนี่ก็เรียกว่าตัณหาทีนี้พอตัณหาความรู้สึกที่เป็นความอยากเกิดแล้วนะความอยากความรู้สึกที่เป็นความอยากได้เกิดขึ้นมาแล้วนะทีนี้ก็จะเกิดความรู้สึกอีกอันหนึ่งเป็นลำดับถัดมาคือกูผู้อยากตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่ถ้าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาจะไม่เข้าใจแต่ทำไมผู้อยากเกิดที่หลังความอยากเราไปคิดด้วยผู้อยากเกิดที่หลังความอยากก็เพราะธรรมดามันไม่มีตัวผู้ตัวตนอัตตาอีโกอะไรที่ไหนมันไม่มีมันเพิ่งเกิดมันมีความอะไรอย่างแล้วมันฉันผู้จะอย่างนั้นตรงนี้ยังเป็นอีโกเป็นอัตตาเป็นตัวผู้ขึ้นมา แต่ถ้าเป็นลอจิกชาวบ้านมันก็ยังไม่ยอมเชื่อมันต้องมีผู้อยากก่อนที่มันจึงจะเกิดความอยากได้นั่นเป็นหลักเกณฑ์ระดับธรรมดาสามัญหรือของคนไม่รู้เกี่ยวกับจิตใจ มันระวังเมื่อมันมีอะไรทำให้เกิดความอยากได้เพราะจะเกิดคู่รู้สึกอยากได้ตัวกู้ขึ้นมาอยากได้ถ้ามันเกิดรู้สึกโกรธเกลียดมันเกิดตัวกูคู่เกลียดคู่โกรธขึ้นมาแล้วจะกลัวก็เกิดตัวกูคู่กลัว ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องเอาไปคิดก่อนนี่มันเป็นเรื่องของธรรมะแล้วก็เป็นความจริง ถ้าจะเปรียบเทียบด้วยเรื่องธรรมดาสามัญลอจิกเด็กๆเช่นว่ามันต้องมีผู้กินก่อนแล้วจึงจะมีการกินได้นี่จะฟังดูก็สมหรือถูกตามลอจิกแต่ที่จริงมันยังไม่มีผู้กินเพราะว่าคนใดคนหนึ่งที่ยังไม่ได้กินนั้นจะเรียกว่าผู้กินได้อย่างไรเพราะต้องไปกินเขาก่อนเขาจึงจะกลายเป็นผู้กินขึ้นมาเป็นความจริงอย่างนี้แต่ที่พูดมันพูดคล้ายๆกับว่ามันจะโง่หรืออะไรก็พูดยากมันจะต้องมีผู้กินก่อนจึงจะมีการกินทีนี้ไอ้คนหนึ่งเขาบอกว่าอ้าวมันยังไม่ได้กินที่จะเรียกผู้กินยังไงมันต้องไปกินซะก่อนจึงจะเรียกว่าผู้กินฉะนั้นผู้กินต้องเกิดทีหลังการกินซะก่อนนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้กินเป็นผู้อะไรก็ตามใจเขา
ที่ถ้าว่าจะเป็นผู้อยากกินมันก็ต้องมีความอยากซะก่อนจึงจะมีผู้อยากแล้วก็อยากกินแล้วก็กินแล้วเกิดผู้กินนั่นก็ว่าผู้นั่นผู้นี่จะต้องมาทีหลังไอ้ความรู้สึกคือการกระทำอย่างนั้นเสมอไปอย่างผู้เดินนี่มันต้องมีเมื่อมีการเดินแล้วเมื่อเขายังไม่ได้เดินจะเรียกเขาว่าผู้เดินยังไงมันจริงกว่ามันจริงกว่าลอจิกของเด็กๆที่พูดว่าเขามีผู้เดินจึงมีเดินอันนี้มันไม่มีผู้เดินจนกว่าจะมีการเดินซะก่อนถ้าเข้าใจข้อนี้ก็จะเข้าใจว่าพอมันจะเข้าใจธรรมะที่สำคัญพอตาเห็นสวยเกิดความรู้สึกรักชอบสวยอยากได้อยากยึดครอง นั่นจึงจะเกิดความรู้สึกที่ว่าตัวฉันอยากฉันจะเอาฉันจะได้ฉันมันเพิ่งเกิดเมื่อเห็นแล้วกระทั่งเมื่ออยากแล้วหรือเมื่ออร่อยแล้วเลยไปอร่อยแล้วจึงมีตัวฉันผู้อร่อย มันจะเป็นตัวอย่างนี้มากกว่าในกรณีเรื่องเกี่ยวกับหูเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกลิ้นทางรสทางลิ้นก็ตามเหมือนกันนะยกตัวอย่างเป็นเสียงเรื่องตาเราเกือบจะไม่มีเวลาที่จะเกิดสติสัมปชัญญะรู้ทันว่านี่มันเพียงแต่เรื่องกระทบทางตาเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้รู้สึกในใจอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของจิตใจของร่างกายของการปรุงแต่งเกิดความรู้สึกอย่างนี้ทำไมจะต้องมีตัวฉันแต่แล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันเคยชินมาแต่แรกเกิดมาเป็นตัวแต่อ่อนแต่ออกจะต้องเกิดความรู้สึกเป็นตัวฉันมันถึงมีความรักมีความโกรธมีความหลง ถ้าจับได้ว่าไอ้ตัวฉันตัวกูเพิ่งเกิดเมื่อมันมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าเมื่อก่อนนี่มันว่างอยู่จากตัวฉันธรรมดาไม่มีกิเลสไม่มีตัวฉันจนกว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นทางตาเป็นต้นแล้วก็เกิดตัวฉันตัวกูนี่ทำจิตให้ว่างได้อย่างไรถ้าต้องปัญหาถามขึ้นอย่างนี้ก็ตอบว่ามันไม่ต้องทำอะไรระวังใหญ่มันกลายเป็นไม่ว่างมันจะว่างก็มันอยู่ตามธรรมชาติเรามันเผลอจะเกิดตัวกูเลยไม่ว่างทีนี้จะให้มันว่างอยู่ตามธรรมชาติอย่างไรนี่เมื่อเห็นรูปสวยเกิดรักเกิดพอใจในรูปสวยนี้ขึ้นมาไม่เป็นรูปของเพศตรงกันข้ามกันเหมือนกันก็อย่าให้ความพอใจนั้นปรุงเป็นความรักแล้วเกิดผู้อยากผู้ได้ขึ้นมา ให้มันปรุงไปในอีกทางหนึ่งคือเป็นสติปัญญาว่านี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ควรจะจัดการอย่างไร เรียกว่ามันแยกกันนิดเดียวแล้วก็ในขณะที่น้อยมากที่ไวมากการที่เราเห็นของที่ทำให้เกิดความรักเราก็จะไปรักมันเสียมีผู้รักมีผู้หลงไหลไปเสียกับอีกทางหนึ่งที่ว่าพอเห็นของรักชนิดนั้นแล้วก็จะเกิดสติปัญญาขึ้นมาทันควันวันนี้เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีอยู่ในโลกอย่างนี้เราจะจัดการกับมันอย่างไรโดยไม่ต้องไปรักหรือไปหลงกับมันแม้ว่าของนั้นน่ารักหรือของนั้นควรจะได้และควรจะรักนี่แหละมันก็ยังต้องอาศัยสติปัญญาที่หยุดในความรักความที่จะตกเป็นธาตุของมันเสียก่อน แล้วก็มีความคิดที่เป็นอิสระอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อตาไปเห็นข้าวแล้วมันก็เป็นเพียงตาเห็นเท่านั้นยังไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไรเห็นว่าสวยก็ยังไม่แน่ว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะจริงหรือไม่มันจะดีจริงหรือไม่ อย่างนี้ก็เรียกว่าหยุดกระแสที่จะไปเกิดหลงรักมันไว้เสียแล้วตั้งให้เรื่องของสติปัญญาขึ้นมานี่เป็นอย่างไรนี่ควรจะทำอย่างไรนี่ควรจะไปเสียเวลากับมันไหม ถ้าไม่เห็นจำเป็นก็ไม่ต้องไปสนใจเดินเลยไป ถ้ามันจะต้องสนใจมันต้องมีเหตุผลพอว่าเราจะต้องสนใจทำไมสมมติว่าผู้หญิงคนนี้สวยเราจะไม่สนใจทำไมมันเสียเวลามันยังไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ราวไม่ใช่ที่ต้องไปสนใจที่จะรักที่จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดตัวกูให้มันเป็นเรื่องหนักอกหนักใจเราร้อนเป็นทุกข์ขึ้นมา นี่เราก็ใช้ความที่จิตใจมันคงปกติอย่างเดิมยังไม่ทันเกิดตัวกูคือมันยังไม่หลงรักยังไม่เกิดผู้รักยังไม่เกิดผู้อยากได้หรือผู้ยึดมั่นถือมั่นในจิตใจมันก็ยังว่างอยู่ก็มีสติปัญญามาทันท่วงทีแล้วก็ตั้งปัญหาหรือว่าวินิจฉัยที่ว่าจะต้องเกี่ยวข้องไหมไม่ต้องเกี่ยวข้องก็ไป ถ้าต้องเกี่ยวข้องในฐานะอย่างไรก็ทำไปตามนั้นเพื่อไม่ต้องเกิดตัวกูของกูที่เป็นกิเลสรู้แต่ว่าหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างไรก็ทำไป นี่เรียกว่ามันว่างอยู่เองแล้วตัวกูในจิตเนี่ยท่านเรามีสติสัมปชัญญะในมือจนมันจะมีอะไรเข้ามาทำให้ไม่ว่าง นี่เป็นข้อแรกการทำจิตให้ว่างได้อย่างไร ในกลุ่มแรกนี่ก็มีเรื่องหรือมีหลักการที่ว่ามันว่างอยู่เองแล้วเรารักษาแย่มันกลายเป็นผิดเป็นวุ่นเป็นหลงเป็นอะไรขึ้นมา แล้วก็ขอเตือนเลยว่ามันจะมีประโยชน์ดีมากน้อยลองคิดดูการที่เราเห็นอะไรทางตาหรือทางหูหรือว่าคิดนึกในใจเองแล้วมันไม่ตกเป็นธาตุของสิ่งนั้นมันมีประโยชน์ดีมากนะนี่ถ้าถึงคราวเอาถ้าถึงคราวที่จะต้องทำไปตามเรื่องราวของความรักความต้องการจะมีคู่ครองแต่งงานมีอะไรอย่างนี้มันก็ต้องทำด้วยสติปัญญาตามเดิมอย่าให้มันกลัดกลุ้มเป็นตัวกูของกูที่มันจะเป็นทุกข์เป็นด้วยสติสัมปชัญญะเรื่อยไปถ้าจะมีเรื่องของกิเลสก็ต้องให้สติสัมปชัญญะควบคุมกิเลสมันก็ไม่เดือดจัดจนถึงกับว่าเป็นในเรื่องความทุกข์แต่ถ้ามันมองเห็นความไม่มีตัวตนจริงๆมันจะไม่เกิดกิเลสมันไม่อยากจะไปเสียเวลาเป็นทาสของอารมณ์ที่มาจากเพศตรงกันข้ามที่เรียกว่าความรักเรื่องนั้นเป็นต้นนี่มันอาจจะดีเกินไปสำหรับคนธรรมดาแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่อยู่ในวงของจิตที่เป็นอิสระเพราะมันยังว่างอยู่มันไม่หลงรักถ้าคนธรรมดาจะต้องไปรักข้าวหรือไปต้องการข้าวก็ยังจะต้องรักษาระมัดระวังรักษาจิตยังคงว่างไว้เท่าที่มันจะทำได้ นี่จะดีกว่าที่ว่าจะกระโจนลงไปให้มันวุ่นเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าจะเป็นคฤหัสถ์ก็มีครอบครัวมีอะไรได้โดยที่ไม่ต้องมืดมนเป็นทุกข์เป็นธาตุของอารมณ์อะไรมากเหมือนบุตุชนธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องความว่างหรือมีจิตว่างในความหมายก็ตัวไป
ก็ไปทดลองฝึกฝนได้ตรงที่มันจะมีอะไรผ่านมาให้ได้เห็นหรือได้ยินมากๆถ้าเรารักษาให้ปกติเดิมของจิตไว้ได้หรือไม่ก็ไปนั่งดูตรงนั้นตรงนี้ที่มีอะไรผ่านมาถ้าเรามีความสังเกตจิตของเราอย่างละเอียดละออมีสติสัมปชัญญะอย่างละเอียดละออศึกษาจิตมันจะเปลี่ยนอย่างไรไปอยู่ในรูปที่มีตัวกูของกูได้อย่างไรนั่นจึงจะเข้าใจได้อยู่ในที่อย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่ยั่วให้เกิดความรู้สึกนิดนั้นไอ้ตานี่มันก็ลืมอยู่ไม่ได้ตามันไม่ได้หลับตามันก็ไม่ได้บอดมันก็ต้องเห็นอยู่แต่การเห็นนี่ยังไม่มีความหมายพอที่จะเกิดความอยากด้วยอวิชชาตัวกูก็ไม่เกิดนี่ดูตัวตาทางนั้นก็ไม่ได้เกิดแต่ลองไปเห็นอารมณ์ที่เป็นเขาเรียกว่าวิสภาคารมณ์อารมณ์ที่ยั่วกิเลสมันก็จะมาอย่างนี้แหละจะเลื่อนลอยไปตามกระแสนั้นสวยความรู้สึกยั่วกิเลสความรู้สึกทางเพศเป็นเวทนาอร่อยแก่จิตใจก่อนแล้วก็อยากจะได้อยากจะยึดครองขึ้นมาเกิดความรู้สึกสูงสุดเป็นตัวกูเอาละจัดการนี่มันเป็นตัวกูขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมา หลักนั่นการเกิดตัวกูของกู ในชีวิตประจำวันของคนทั้งหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายจะเป็นผู้ที่มีอายุสมบูรณ์แล้วมันก็เรื่องเพศตรงกันข้ามเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องทั้งหลาย ถ้ายังเป็นเด็กหรือยังไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศมันก็มีความอร่อยที่เกิดได้แก่ความรู้สึกทางตาทางหูทางอะไรแบบนี้ถึงแม้อย่างนั้นมันก็หลักเกณฑ์เดียวกันมันต้องอร่อยซะก่อนจึงจะมีฉันอร่อยหรือว่ามีฉันอยากจะเอาแล้วก็ฉันก็ทำไปด้วยความอยากด้วยอะไรต่างๆนี่ว่ามือไม่สมอยากฉันก็โกรธเพราะในความโกรธมันมาทีหลังความอยากมันต้องอยากอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มันไม่เป็นไปตามที่อยากมันจึงเกิดความโกรธเพราะมันก็เรื่องเดียวเครือเดียวนะถ้ามันสมอยากเสียมันก็รักหลงไหลราคะโลภะอะไรเรื่อยกันไปพอไม่สมหวังมันก็เปลี่ยนรูปไปเลยโทสะโกรธถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นมันยังเอาอะไรไม่ได้ยังมาอยู่ก็เหมือนกับว่ามันเป็นหลงไหลในสิ่งนั้นอยู่อย่างที่ไม่รู้จะแตะต้องมันอย่างไรคือไม่รู้ว่าจะโดยความรักหรือว่าโดยความโกรธเป็นพวกโมหะมีใจผูกพันอยู่ที่นั่นออกก็ไม่ได้ทั้งที่ไม่รู้จะรักดีหรือจะโกรธดี นี่ข้อที่หนึ่งรู้แบบประเภทที่หนึ่งจิตมันจะว่างอยู่เองแล้วเราคอยระวังมีสติอย่างยิ่งที่จะให้มันเผลอให้จิตมันมีการปรุงแต่งในทางที่จะเกิดตัวกูของกูระวังให้จิตมันมาในทางที่จะเกิดสติสัมปชัญญะและปัญญารู้เท่าถ้าเราจะต้องทำไหมเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวข้องไหมมันเป็นแต่เพียงไงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตามธรรมชาติจะตามไปเห็นข้าวนี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะได้อย่างนี้มันก็ยังคงว่างอยู่ตามเดิมมันก็จะเดินผ่านหมู่เพศตรงกันข้ามโรงหนังโรงละครอะไรก็ตามถ้าสติสัมปชัญญะมีอยู่อย่างที่ว่านี่แล้วสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังแล้วมันก็ไม่ทำให้จิตใจตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นจนเกิดตัวกูนี่ก็เหมือนกันพยายามทดสอบตัวเองอยู่เสมอเมื่อผ่านเข้าไปในที่อย่างที่บ้านที่เมืองที่มัน
เป็นอารมณ์ที่ยั่วทีนี้ไอ้พวกที่สองไอ้พวกที่หนึ่งมันว่างอยู่เองแล้วรักษาให้ว่างต่อไปไอ้พวกที่สองจะทำให้ว่างนี่หมายความว่าจะทำให้ว่างให้มันยิ่งขึ้นไปให้ว่างยิ่งขึ้นไปจนเป็นความว่างที่ดียิ่งขึ้นไปและเมื่อไรก็ได้ตามที่ต้องการอย่างนี้ก็ต้องแบ่งเป็นสักสองพวกดีกว่าคือว่างตามวิธีทางของสมาธิที่เราบังคับให้มันว่างอันนั้นก็ว่างตามวิธีทางของปัญญาคือพิจารณาให้เห็นจนมันไม่มาทำให้เกิดความวุ่น ถ้าจิตเป็นสมาธิอยู่หรือจิตประกอบด้วยปัญญาอยู่ในสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งจิตจะยังคงว่างแล้วก็ว่างยิ่งขึ้นไปกว่าที่ธรรมชาติมันเป็นเอง เรานึกถึงข้อที่ว่าเมื่อเรานอนหลับมันก็ว่าง หรือว่าเรานั่งเฉยๆอยู่มันก็ว่างในบางคราวมันไม่รู้สึกปรุงแต่งแต่มันก็ว่างอย่างที่เรียกว่าระดับธรรมชาติที่เราจะให้มันจริงยิ่งขึ้นไปแล้วเมื่อไรต้องการให้ได้เมื่อนั้นนี่จะต้องเกิดการฝึกฝนจิตในรูปของสมาธิบ้างในรูปปัญญาบ้าง ในรูปของสมาธิคือการบังคับจิตให้จิตอยู่ที่อารมณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเช่นทำอานาปานสติจิตก็ไปอยู่ที่ลมหายใจไปอยู่ที่ธรรมชาติต่างๆลักษณะต่างๆอะไรต่างๆลมหายใจรู้เรื่องลมหายใจบังคับลมหายใจให้ละเอียด อย่างนี้เราทำสมาธิทำแบบอนาปานสติแบบอื่นก็มีอีกมากแล้วก็เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าจิตไปอยู่ที่นั่นอารมณ์ที่สำหรับกำหนดแล้วมันก็หยุดการที่จะเวียนไปเป็นความอยากเป็นตัณหาเป็นเวทเป็นอุปาทานมันเหมือนกับปิดให้มันเงียบไปเลยนี่ก็อย่างหนึ่งกันถ้าว่ามันเกิดความสุขขึ้นมาในสมาธินั้นก็มีสติสัมปชัญญะที่จะไม่หมายมั่นเป็นให้มันเป็นความสุขที่เป็นที่ตั้งแห่งความอยากมีตัวกูที่อยากอยากให้มันมีถ้าจิตมันสงบเนี่ยเป็นสมาธิหยุดอยู่เย็นอยู่สุขอยู่มันก็อยู่แค่นั้นมันว่างในลักษณะสมาธิอย่างนี้มันแบบหนึ่งต่างหากแต่ก็มีค่าตรงที่ว่ามีความสุขโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราอยากจะนี้เข้าไปอยู่ในความสงบสุขเมื่อไรก็ได้ทันความต้องการและความสุขจริงๆจิตอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตว่างเหมือนกันรู้สึกเป็นสุขอยู่แต่ไม่มีตัวตนพอเรามีสติสัมปชัญญะมายึดมั่นในความสุขอันนั้นในฐานะเป็นตัวกูของกูเป็นความสุขของกูนี่มันนอกเรื่องของคนธรรมดามากขึ้นไปแต่ว่ามันอาจจะมีได้ในระดับคนธรรมดาคือบางครั้งเราจะหยุดจิตใจที่จะไปคิดนึกอะไรต่างๆทั้งหมดเหมือนกับหลับชนิดหนึ่งไม่ใช่นอนหลับแต่มันเป็นเรื่องหลับของจิตอีกชนิดหนึ่งที่พวกโยคีเขาชอบนะชาวบ้านมาทำไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยชอบไม่ถูกเลยแต่เราอาจจะศึกษาให้เข้าใจได้ก็จะชอบได้เหมือนกันที่จิตหยุดอยู่ในที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่รู้สึก
เย็นนิ่งเงียบอยู่ตลอดเวลามันเมื่อไรก็ได้ตามที่ต้องการเนี่ยจิตว่างเพราะว่าเราไปทำมันขึ้นไปสร้างมันขึ้นไปพัฒนามันขึ้นไม่ใช่ตามธรรมชาติแต่ก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะมากนะจึงจะเป็นสมาธิอย่างนี้ได้ ที่นี่อีกแขนงหนึ่งของข้อนี้ของกลุ่มนี้ก็คือว่าใช้วิธีของปัญญา คือพิจารณาให้รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงของธรรมชาติทั้งปวงอยู่เสมอแล้วจิตไม่มีโอกาสปรุงแต่งเป็นกิเลสตัณหาหรือเป็นตัวกูของกูได้เลย ที่ว่าพิจารณาสิ่งทั้งปวงเห็นตามที่เป็นจริงที่เรียกกันว่าปัญญาปัญญาเนี่ยรอบรู้นะคือรู้เห็นสัจจะสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงตามที่เป็นจริงนะครับที่สำคัญมากนั่นจะผิดจากที่มันตามที่ไม่เป็นจริงตามที่เท็จที่หลอกที่ไม่จริงนี่บุตรชนธรรมดาสามัญนี่จะเห็นแต่ตามที่ไม่เป็นจริงขณะของใหม่นี่ก็รักเข้าไปเกลียดเข้าไปโกรธเข้าไปหลงเข้าไปอย่างนี้เรียกว่ามันไม่รู้ตามที่เป็นจริงเราสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอะไรต้องทำให้เรารักเราโกรธความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นตามธรรมชาติของมันเองที่จิตมันโง่มันจึงไปเกิดปรุงแต่งชนิดที่ไปหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงกลัวนี่เป็นต้นถ้ารู้ตามที่เป็นจริงก็มีคำเดียวที่สรุปได้อย่างหนึ่งว่ามันจะตรงกันข้ามกับที่คนธรรมดารู้สึกในบาลีก็มีคำอย่างนี้มันจะเป็นโดยประการอื่นจากที่คนโง่คนธรรมดาบุตรชนสามัญรู้สึกกัน สมมติว่าเห็นทางตาเห็นดอกกุหลาบอันหนึ่งถ้าคนโง่ก็ไม่เห็นตามที่เป็นจริงเห็นเป็นสวยเป็นงามเป็นหอมถ้าคนที่มีปัญญาถึงขนาดที่ว่านั้นแล้วมันจะเห็นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติก็มีธาตุที่เป็นกลิ่นซึ่งถือกันว่าหอมหรือว่าธาตุที่เป็นสีที่รู้สึกกันว่าสวยรูปฟอร์มแล้วก็ตามอย่างนี้เรียกว่าธาตุธาตุรูปธาตุสีธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุอะไรนี่แล้วเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเลยไม่รู้สึกสวยงามหอมยั่วยวนเหมือนที่คนธรรมดาเขารู้สึกต่อไอ้ดอกกุหลาบดอกนั้น เนี่ยแยกกันให้ดีว่าบุตรชนมันก็จะรู้สึกกันอย่างหนึ่งเหมือนที่เราก็เป็นบุตรชนเราก็รู้สึกอย่างหนึ่ง ทีนี้พระอริยเจ้าหรือผู้มีปัญญาจะรู้สึกโดยประการอื่นจากที่บุตรชนเหล่านั้นรู้สึกต้องจำคำว่าอื่นโดยประการอื่นจากที่คนธรรมดารู้สึกเสียงก็เหมือนกันพอได้ยินเสียงไพเราะมันก็ผมบุตรชนก็รู้สึกไปอย่างผู้รู้พระเจ้ารู้สึกต่อเสียงอีกอย่างกลิ่นก็รสทางลิ้นเหมือนกันสัมผัสผิวหนังก็อย่างนี้เรียกว่าปัญญารู้ตามที่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆโดยประการอื่นจากที่คนโง่หรืออุตุชนเขารู้สึกกันมีคำว่าอื่นคำเดียวทีนี้คำว่าอื่นนี่เราจะแยกความหมายเป็นหลายหลายคำหลายชั้นก็ได้ที่ใช้กันมากที่สุดก็คือคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นตามที่เป็นจริงโดยประการอื่นจากที่คนโง่เห็นนั่นจะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา จะยกตัวอย่างไอ้ดอกกุหลาบเมื่อจะขี้ก็ได้ก็ จะเห็นในแง่ของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
แต่มันต้องมีปัญญาพอตัวจึงจะเห็นเพียงกระแสไหลเวียนเปลี่ยนแปลงของธาตุตามธรรมชาติที่ปรุงกันขึ้นมาเป็นดอกกุหลาบนี่มีสีอย่างนี้อย่างต้นถ้าโดยเหตุที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างหลอกลวงซ่อนอยู่นั่นต้องจัดมันไว้ในฐานะเป็นของน่าเกลียดนั่นคือความหมายของความทุกข์ทุกข์แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดที่เจ็บปวดทรมานนี่ก็ดูแล้วน่าเกลียดที่ไม่เจ็บปวดทรมานแต่มันหลอกลวงมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วดูแล้วมันน่าเกลียดมันจะแสดงความทุกข์เมื่อคนโง่เข้าไปยึดถือโดยความเป็นของรักของเรานั่นก็คือความทุกข์อนัตตาคือว่าในดอกกุหลาบหรือในอะไรนี่มันไม่มีส่วนใดที่จะเป็นตัวตนเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไหลไปตามกระแสแห่งความไม่เที่ยงมีความหลอกลวงแล้วมีความน่าเกลียดอย่างนี้เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงคือไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยเห็นความทุกข์คือว่ามีลักษณะทรมานอยู่ในตัวมันเองดูแล้วน่าเกลียดน่าเศร้าน่าสลดในอนัตตาคือไม่มีตรงไหนจะเป็นตนของใครหรือของมันไม่เป็นอิสระเป็นตัวจับเป็นตัวตนได้ ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้จิตจะเป็นยังไงถ้าจิตมันเห็นสิ่งที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางอยู่อย่างนี้จิตนั้นมันจะเป็นอย่างไร มันก็ต้องเป็นจิตที่ว่างยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดากว่าสองระดับธรรมดาที่พูดไปแล้ว ระดับนี้เป็นระดับที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมาย ในความหมายคำว่าสุญญตาคือความว่างว่างจากตัวตน มีพระบาลีขั้นแรกว่าไอ้โลกนี้ว่างก่อนโลกคือสิ่งทั้งปวงที่เราจะรู้ได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกี่อย่างกี่ชนิดนะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านอย่างก็ตามที่จะเราจะรู้สึกมันได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็รวมเรียกกันว่าโลกลืมตาขึ้นเห็นอะไรบ้างเห็นทางหูบ้างทางจมูกก็ตามไปนี่รวมหมดกันนี่เรียกว่าโลกก็ ใช้คำว่าโลกนี้ว่างโลกนี้เป็นสุญญะคือว่าง ที่ก็จะมีคำถามขึ้นมาทำไมจึงว่าว่าง ก็บอกว่าเพราะมันว่าง จากอัตตาหรือว่างจากอัตตนิยาหรือว่างจากความหมายที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนหรือว่างจากความหมายที่จะควรถือว่าเป็นของตนยกตัวอย่างดอกกุหลาบเมื่อกี้นี่ก็ได้ต้องเป็นหน่วยหนึ่งของโลกในโลกนี้ดอกกุหลาบนี่เป็นโลกแล้วว่างว่างจากตนความเป็นตนเป็นสาระที่เป็นตนอะไรไม่มีในดอกกุหลาบนั้นความเป็นของตนของตัวมันเองก็ไม่มีเป็นของคนอื่นก็ไม่ได้หรือไม่มีเพราะมันเป็นไปตามธรรมชาติความไหลเวียนเปลี่ยนแปลงนี่ก็เรียกว่าเห็นไอ้ดอกกุหลาบนั่นในนามของโลกว่างทั้งในความหมายที่เป็นตัวตนหรือในความหมายที่เป็นของตน ที่พอจิตมันรู้สึกความหมายอันนี้เห็นโลกว่างเห็นดอกกุหลาบนี่ว่างจิตก็ว่าง ว่างคือว่าไม่รู้จะไปช่วยอะไรตรงไหนเพราะดอกกุหลาบนี่มันว่างว่างจากตัวตนจากของตนนั้นจิตจึงไม่จับช่วยเอาดอกกุหลาบนั้นมาในฐานะที่เป็นตัวตนของดอกกุหลาบแล้วมาเป็นของตนของจิตนั่นจิตนี้จึงว่างเพราะเห็นว่าโลกนี้เป็นของว่างนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งทางตาเลยยกตัวอย่างดอกกุหลาบนี่ที่มันยังมีอะไรอีกมากมายไม่รู้กี่แสนกี่ล้านอย่าง
ก็คูณกันดูด้วยว่าทางตาก็มีเท่าไหร่ทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจเองอีกทางใจนั้นหมายถึงไอ้ที่มันเคยผ่านมาแล้วเป็น experience แต่เก่าก่อน ยังสะสมไว้ในจิตใจอย่างนี้เอามาคิดนึกเมื่อไรก็ได้ทางเรื่องรูปก็ได้เรื่องเสียงก็ได้เรื่องกลิ่นก็ได้เรื่องรสก็ได้เรื่องสัมผัสผิวหนังก็ได้นี่ครับทั้งหมดนี้เรียกว่ามันว่างจากตัวตนนอกจากของตนพอจิตมองเห็นสภาพจริงอันนี้จิตก็เลยว่างไม่รู้จะเลือกเอาวันไหนจะไปแต่เขาเรียนไหนมันก็ว่างไม่มีให้จับช่วยเอาก็เลยว่าจิตว่างถ้าคุณก็สังเกตดูตรงนี้มาว่าจิตที่กำลังว่างอย่างนี้มันโง่หรือมันฉลาดคือมันต้องรู้ตามที่เป็นจริงโดยประการอื่นจากที่คนโง่เขารู้สึกกันอยู่นู่นมันจะมองเห็นโลกว่างแล้วไม่จับช่วยเอาโลกนั้นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนมันต้องเป็นจิตที่รอบรู้ฉลาดที่สุดแล้วก็ว่องไวที่สุดคืนช้าอยู่กิเลสมันก็หลอกให้เห็นเป็นตัวตนมันก็เป็นจิตที่คล่องแคล่วว่องไวมันคงฉลาดเฉลียวบริสุทธิ์นะทุกอย่างไปเลยแต่ว่ามันวิเศษอย่างที่ว่าในทั้งหมดนั้นมันมีความไม่เป็นทุกข์จิตนี้ไม่เป็นทุกข์นั้นไอ้ที่ยิ่งว่างเท่าไหร่จะยิ่งไม่เป็นทุกข์เท่านั้นนั่นจึงมีหลักว่านิพพานนะว่างอย่างยิ่งคู่กันกับว่านิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าจะพูดกับคนโง่กับชาวโลกทั้งปวงที่มีความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง แต่ถ้าจะพูดกับสัตบุรุษพระอริยเจ้าทั้งหลายก็พูดว่านิพพานนี่ว่างอย่างยิ่งนั่นก็คือไม่มีความทุกข์อย่างยิ่งว่างจากความทุกข์อย่างยิ่งว่างจากกิเลสอย่างยิ่งแต่ไม่อยากจะเรียกว่าความสุขเพราะมันเป็นเพียงธรรมชาติที่ว่างจากสาระจากตัวตนอะไรกันนะถ้าพิจารณาโดยปัญญาอย่างนี้จิตก็ยิ่งว่างยิ่งขึ้นไปอีกทำจิตให้ว่างยิ่งขึ้นไปอีกโดยวิธีการของปัญญาวิธีการอย่างที่หนึ่งด้วยอำนาจของสมาธิเข้าสงบเสียวิธีการอย่างที่สองนี่มันว่างด้วยปัญญาคือมันเห็นแจ้งจนไม่มีอะไรตรงไหนที่จะไปจับช่วยเอาเป็นตัวกูของกู นี่เรียกว่าทำจิตให้ว่างได้อย่างไรก็คือทำจิตให้ว่างด้วยอาศัยวิธีของสมาธิ และทำจิตให้ว่างอาศัยวิธีของปัญญาอยู่สองชนิดก็จะเห็นได้ทันทีมันต่างกันลิบนะวิธีของสมาธิหยุดนิ่งเงียบสงบไปเลยไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์อย่างที่มันก็มันหยุดเงียบเหมือนกับหลับไปแต่ถ้าของปัญญานี่มันว่างแต่หยุดคือไม่รุนแรงเป็นตัวกูของกูแล้วก็รู้สึกฉลาดเฉลียวว่องไวดีอยู่แต่ไม่ยึดถือมาเป็นตัวตนไม่เป็นความทุกข์ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ก็คือว่างจากตัวตนแล้วว่างจากความหมายแห่งตัวตน นี่คือหมู่คือว่ากลุ่มที่สองหรือหมวดที่สองกลุ่มที่หนึ่งว่ามันว่างอยู่เองแล้วตามธรรมชาติเป็นว่างแบบธรรมชาติเรามีสติสัมปชัญญะรักษาไอ้ว่างอันนั้นไว้จะสามารถทำอย่างไรจึงจะว่างคือมีสติสัมปชัญญะรักษาไอ้ว่างตามแบบของธรรมชาติไว้อย่าไปสะดุดเกิดเป็นวุ่นขึ้นมาที่กลุ่มที่สองนี่เราจะทำจะพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปถ้าตามเวลาที่เราต้องการเราจึงฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเราจึงฝึกปัญญาหรือตัววิปัสสนาโดยตรงอีกอย่างหนึ่งที่เราได้พูดกันแล้วว่าจะพูดกันหรือจะลองฝึกฝนดูเวลาอื่นว่า
ันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าเราจะพูดเรื่องสมาธิและปัญญาอย่างนี้เป็นเครื่องทำให้ว่างถ้าหัวรุ่งไม่มีเวลาก็มาพูดกันเรื่องสมาธิโดยกลุ่มขึ้นเลยไปถึงปัญญาด้วยเป็นการผนวกของการพูดกันนี้คือ ทำสมาธิอย่างไรเจริญปัญญาอย่างไรที่มาถึงกลุ่มที่สามที่ว่าทำให้ว่างหมายถึงทำจิตที่กำลังวุ่นเหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่นี่ให้มันกลายเป็นว่างได้อย่างไรนี่อันที่สามวิธีการที่สามหรือว่าหมวดที่สามจิตวุ่นแล้วหรือประมาณกำลังอยู่ในกองทุกข์เหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่จะทำให้กลับว่างก็ตามหรือว่างยิ่งเป็นไปก็ตามได้อย่างไรเกี่ยวกับข้อนี้โดยเฉพาะหรือเกี่ยวกับข้ออื่นๆทั่วไปก็ตามในพระพุทธศาสนานี้ก็มีหลักอยู่ข้อหนึ่งว่าสิ่งธรรมะไหมธรรมะที่ดีที่จำเป็นจะต้องใช้ในที่ทุกคนทุกแห่งยิ่งกว่าธรรมะข้อใดแล้วก็ธรรมะนั้นก็เรียกว่าสติ ถ้าเคยอ่านหนังสือรวบรวมประมวลพุทธภาษิตก็จะพบว่าสติเนี่ยมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเป็นแก้ปัญหาทั้งหมดเลยสติจะกั้นกระแสแห่งกิเลสกั้นกระแสแห่งความทุกข์ก็ทั้งมีบทที่ผู้มีผู้สรุปขึ้นมาว่าสติสัพพัทธปัตติยาสตินั่นแหละคือสิ่งที่ต้องใช้ในทุกๆกรณีก็สรุปพระพุทธภาษิตออกมาได้อย่างนี้สติแหละเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีไว้ใช้ในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพิเศษในกรณีนี้ในกรณีที่มันเป็นทุกข์มันก็ไฟลุกอยู่นี่ถ้าไม่มีสติระลึกได้ก็กลับตัวไม่ได้ก็กลับเรื่องราวไม่ได้ พอเรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เหลือนิดเดียวมันถลำลงไปในของทุกข์ในรู้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี่ไอ้สิ่งที่จะช่วยถอนดึงกลับขึ้นมาก็คือสติ คำพูดอย่างนี้ใช้ได้ทั่วไปคุณก็พอจะเข้าใจได้แม้ ในกรณีอะไรของคุณตามธรรมดาสามัญประจำวันมันก็ต้องใช้สติคือระลึกได้และถอนดึงออกมาเสียอย่างสมมติเราเดินตกล่องนี่แล้วเรามีสติว่าตกล่องแล้วก็ดึงขึ้นมาเสียก็ต้องมีสติมาทำให้ระลึกได้แล้วก็ดึงกลับมาเสียมีสติในชั้นที่แก้ไขในชั้นที่ป้องกันก็คือสติในชั้นที่ป้องกันไม่ให้ตกล่องเมื่อตกล่องแล้วต้องมีสติสุดอ้าวมันลงไปแล้วนี่มันผิดแล้วนี่มันจะถอนกลับขึ้นมาเสียในกรณีของจิตที่มันจะทำผิดมันจะพลัดลงไปในกิเลสหรือในความทุกข์ต้องมีสติเป็นเครื่องกั้นไว้ที่มันเผลอไปในตอนนั้นพลัดลงไปแล้วเมื่อมีสติในการที่จะถอนกลับดึงกลับออกมานั่นเราได้ปล่อยให้จิตเกิดตัณหาเกิดอุปาทานวุ่นเป็นตัวกูของกูเหมือนกับนรกหมกอยู่ในจิตนี่มันต้องอาศัยสิ่งสำคัญคือสติระลึกได้ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วเพียงคราวนี้มันก็จะจัดตัวของมันใหม่เพียงว่าอ้าวออกมาได้นะมันจะเริ่มจัดตัวของมันใหม่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราได้ศึกษาจนรู้จักกันดีแล้วว่าเป็นอย่างไรเราเผลอไปลืมไปมืดมัวไปขณะหนึ่งเสร็จแล้วมัน
ระลึกได้เพราะว่าอ้าวมันก็เลยเรื่องมันเปลี่ยนความรู้สึกมันจะเปลี่ยนที่คนที่เขามีจิตวุ่นแล้วไม่มีสตินี่เขาจะเดินทำผิดต่อไปอีกผิดต่อไปอีกจนเศร้าจนไปกระโดดน้ำตายหรือไปฆ่าตัวตายก็มีหรือถ้าไม่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นโรคเส้นประสาทไม่กี่ปีไม่กี่เดือนก็เป็นโรคเส้นประสาทเป็นบ้าก็มีถ้าสติมันดึงกลับมาไม่ได้นี่รู้จักว่าจะทำจิตที่วุ่นอย่างยิ่งให้กลับว่างได้อย่างไรให้ใช้สติ สติคำนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจกันยังเถียงกันอยู่ยังถามกันให้วุ่นไปหมดว่าคืออะไรอย่างไรมันต่างกับปัญญาอย่างไรมันต่างกับสัมปชัญญะอย่างไรสามคำนี้ช่วยจำไว้ให้ดีสติสัมปชัญญะคู่หนึ่งและสติปัญญาคู่หนึ่งแต่แล้วมันก็มีเพียงสามตัวสามเรื่องสติตัวหนึ่งสัมปชัญญะตัวหนึ่งปัญญาตัวหนึ่ง ปัญญาคือความรู้รอบรู้เพราะปะมันแปลว่ารอบยาแปลว่ารู้ปะกับยาแปลว่ารอบรู้เรียกว่าปัญญา เราจะต้องมีปัญญาแม้ปัญญานี่ก็มีหลายระดับอย่างได้ยินได้ฟังเขียนไว้นี่ก็เป็นปัญญารอบรู้เรียนในระดับที่ว่าฟังและจำไว้จดไว้ก็ เป็นปัญญาระดับหนึ่งเขาเรียกว่าสุตตะปัญญา ทีนี้เอาไอ้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเลยนี่ไปทำ reasoning ค้นหาเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ทดสอบโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้ไม่ต้องถึงกับปรัชญามันจะเพ้อเจ้อเอาเพียงตักสามัญญสำตักกะสามัญญสำนึกนี่ก็ได้หรือตามกฎของธรรมชาติก็ได้เราก็จะมีความเข้าใจยิ่งขึ้นในสิ่งนั้นโดยอาศัยเอรีสันนิ่งการทดสอบด้วยเหตุผลก็จะเกิดปัญญาที่สูงกว่านั้นขึ้นมาปัญญาที่มาจากการทดสอบคิดค้นด้วยเหตุผลทีแรกปัญญาได้ยินได้ฟังได้อ่านเป็นปัญญาที่ดิบปัญญาดิบเป็นวัตถุดิบก็ไปทำให้มันเป็นปัญญาที่ดีกว่านั้นโดยที่สันนิ่งมันก็เข้าโรงงานผลิตออกมาเป็นปัญญาชนิดนี้ที่ปัญญาชนิดนี้ก็ยังไม่ดีไม่เก่งเท่ากับปัญญาที่เกิดมาจากการทำให้เห็นแจ้งต้องเป็นสิ่งที่ experience กันจริงๆเรียน realization experience ต่างๆจริงๆด้วยจิตด้วยนั่นคือเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะนี่เป็นปัญญาชั้นสุดยอดเรียกว่าปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้มันไม่ทำได้โดยการใช้เหตุผลมันเหนือขึ้นมาอีกมันเหนือการใช้เหตุผลต้องเป็นสิ่งที่เราได้ผ่านไปจริงเช่นความทุกข์เราผ่านไปแล้วเราก็รู้สึกว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเพราะตัวกูของกูมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดเป็นไฟขึ้นมาอย่างไรอย่างนี้ไม่ต้องใช้เหตุผล แต่อาศัยความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังหรือเคยใช้เหตุผลมานั่นแหละมาเข้าใจสิ่งนี้ได้เรียกชื่อสิ่งนี้ถูกดียิ่งขึ้นไปอีกนี่ก็เรียกว่าปัญญารู้แจ้งแทงตลอด
มันเป็นไอ้ realization หรือว่ามันเป็น wisdom เป็นไอ้ยิ่งขึ้นไปกว่าความเข้าใจ นี่เรียกว่าปัญญานะสามอย่างนี้เรียกปัญญาแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับที่ว่าเรารวบรวมไหว้ประมวลไหว้สร้างไหว้สะสมไหว้มันเป็นอะไรมันเป็นของนิ่งคืออยู่นิ่งไม่มีไดนามิกอะไรเพราะมันเรื่องสะสมเข้าไหว้ใส่ยุ่งใส่ช้างเข้าไหว้นี่มันอยู่อย่างนี้ทีนี้นี่เรามีทุกคนก็มีมากขึ้นจากการสะสมการได้ฟังได้อ่านได้ก็อย่างหนึ่งได้การใช้เหตุผลอย่างได้การผ่านไปด้วยจิตผ่านเรื่องทางจิตไปมากแล้วก็มี ทีนี้ปัญญาอย่างนี้นะถ้ามันถูกดึงไปใช้ในกรณีฉุกเฉินที่มันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นอะไรอย่างนั้นก็เรียกว่าสติต้องแปลว่าความระลึกได้คือปัญญาเฉพาะกรณีนั้นๆวิ่งไปทันท่วงทีในกรณีนั้นๆทำให้เรารู้สึกได้ระลึกได้นั่นเป็นปัญญาที่ไปในรูปของสติระลึกได้ทีนี้มันต้องการเวลาอยู่นานกว่านั้นมันก็ให้มีสัมปชัญญะให้คุมไว้อย่าให้หนีกลับไปไหนเสียก็เป็นเรื่องของความรู้นั่นเองเหมือนกันปัญญาที่เอาที่พาไปทันท่วงทีเป็นสติแล้วก็มีไหวจนกว่าจะเสร็จกรณีเรื่องนี้ปัญหานี้จะแก้ปัญหานี้ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสัมปชัญญะนะทั้งคำพูดมีเพียงคำสั้นๆรุ่นๆมีสติคำเดียวนะที่จะป้องกันในเกิดตัวกูหรือแก้ไขตัวกูที่เกิดแล้วก็ตามเรียกว่าสติตัวเดียวแต่แท้จริงมันเป็นตั้งสามตัวคือทั้งสัมปชัญญะและทั้งปัญญาถ้าไม่มีปัญญาและสติจะเอาอะไรไปจะมีสติได้อย่างไรจะระลึกอะไรได้คือระลึกได้ระลึกถึงความจริงความรู้ความถูกต้องที่เราเคยเข้าใจเคยนั่นแหละนั่นความระลึกได้นั่นแหละจำเป็นมากถ้าเราระลึกไม่ได้มันก็เป็นหมันหมดเนี่ยเหมือนว่านักเรียนอะไรได้มากในโรงเรียนตลอดทั้งปีสะสมไว้เป็นความรู้มากแต่พอถึงคราวสอบไล่มันนึกไม่ได้มันระลึกไม่ได้มันก็เลยเป็นหมันหมดนั่นจะทำเป็นประโยชน์อีกทีก็คือคราวที่มันระลึกได้นึกได้ทันท่วงทีทันเวลาก็ลองไปสังเกตดูไอ้บางอย่างบางเรื่องนั่นเรานึกไม่ทันความไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่ฉุกละหุกหรือฉุกเฉินเราก็พ่ายแพ้ไปแล้วนะก็ไปนึกได้ทีหลังจะมีประโยชน์อะไรนั่นไม่ว่าอะไรมันจะต้องมีขณะจำกัดสำหรับสติที่จะรึกได้ทันท่วงทีเอาความรู้หรือปัญญาที่เหมือนกับอาวุธนี่ไปใช้ฟาดฟันไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือข้าศึกมันพ่ายแพ้ไป นี่ในกรณีป้องกันก็ตามในกรณีแก้ไขก็ตามสติมันทำหน้าที่มันอย่างนี้นั่นถ้าสิ่งเรียกว่าเรามันรอดอยู่ได้ด้วยสตินะ ชีวิตของเราเนี่ยมันรอดอยู่ด้วยได้ด้วยสติชนิดที่มันเข้ารูปเข้ารอยอยู่เป็นพื้นฐาน เรียกอีกคำหนึ่ง โดยภาษาสันสกฤตคือสัมฤทธิ
นี่คือคำในภาษาไทยว่าสมปริดีที่จริงตัวเดียวกันนะไอสติเป็นภาษาบาลีสัมปริตินี่เป็นสันสกฤตตัวเดียวกันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่พอเราเอามาใช้ในภาษาไทยเราเกือบจะได้กำไรก็ได้มาสองชนิดซึ่งไม่ค่อยเหมือนกันสติอย่างสัมปริดีอย่าง นี่สัมปริดีคือยังไงคำพูดธรรมดา ในภาษาไทยเรามีสัมปริดีคือเหมือนอย่างนี้ถ้าไม่มีสัมปริดีมันก็สลบตัวบ้า มีสัมปริดีเนี่ยก็คืออยู่อย่างนี้คุณก็จะลุกนั่งเดินอะไรได้โดยถูกต้องของสัมปริดี คือสติมันมาอยู่ได้ในทุกอิริยาบถตามที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วอย่างไรแล้วก็โดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณก็มีจนเราจะลุกขึ้นนั่งได้โดยไม่ต้องล้มลงนี่ก็มันมีอะไรรู้ครบถ้วนของมันอยู่ในนั้นมีสมปริดีมีสตินี่อย่างนี้ก็เรียกว่าตามธรรมชาติคิดว่าที่เราจะไม่สะดุดก้อนหินนี่จะทำยังไงมันก็ทำมากกว่าธรรมชาตินะที่จะไม่ตกล่องที่จะไม่ชนต้นไม้หรือว่านี่ก็เกินธรรมชาตินี่ก็ต่อกันมาอีกมันก็ยังจะหลบหลีกอันตรายโดยเฉพาะสัตว์ร้ายของที่เป็นอันตรายนี่ก็ยังมีกระทั่งว่าในเรื่องจิตใจโดยเฉพาะที่ว่าจะเกิดโลภะโทสะโมหะอันกิเลสเป็นไฟเผาให้เราร้อนนั่นจะเป็นอย่างนั้นยิ่งจิตยิ่งสูงกว่าธรรมชาติมากเลยต้องเกี่ยวกับการศึกษา อบรม เราอยากจะเข้าใจอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเรานี่มันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยสติบางทีคุณเขียนหนังสือได้หรือนั่งฟังถูกนี่มันมีสัมปริดีมีสติพื้นฐานทั้งหลายแต่คนหลังที่เคยสร้างไว้อารมณ์มา จะเป็นภาษาไทยเรียกว่าสมปริดีเรามีสมปริดีอยู่เราจึงทำอะไรได้ทุกอย่างกระทั่งความปลอดภัย ถ้าปัญญามันก็เหมือนกับสิ่งหนึ่งซึ่งสมปริดีหรือสติมันจะเอามาใช้ พอเอามาใช้อย่างนี้มันเป็นรูปสติหรือสมปริดีหมดแล้ว ก็ต้องคุมกันอยู่นานๆนี่เรียกว่าสัมปชัญญะนะ รู้สึกตัวทั่วถึงให้มันอยู่นานถ้าว่าไม่งั้นมันจะหายไปซะอีกระลึกได้แล้วลืมไปอีกเพราะมันไม่มีสัมปชัญญะพอถ้าระลึกไม่ถูกเรื่องเพราะไม่มีความรู้มันก็คือขาดปัญญา นั่นเราก็อยู่ได้ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาแต่กิริยาอาการเหล่านี้เราเรียกว่ามีสติคำเดียวก็พอ นี่เราสามารถทำจิตที่กำลังวุ่นร้อนเป็นนรกคือไม่ว่างนะให้กลับว่างในการระลึกได้ไปขนเอาปัญญา ที่เราเคยคิดเคยนึกศึกษาแล้วเอามาด้วยแล้วเอามาให้พัดให้มันเผชิญกันอยู่เนี่ยก็ไปฆ่าศึกนะตัวอาการของสัมปชัญญะ ที่ไอ้ฆ่าศึกคือกิเลสนั่นมันก็พ่ายแพ้ไปหรือมันหายถูกไหมถูกเผาไหม้ลงไปด้วยสตินิดนึงหรือว่าปัญญาก็ได้ปัญญาเปรียบเหมือนกับว่าอาวุธก็ได้ก็ตัดอันนี้ขาดลงไปจิตก็จะกลับสภาพปกติเดิมคือว่างคือไม่ร้อนไม่เป็นทุกข์ถ้าเราในชีวิตประจำวันของเราเกิดความร้อนเกิดความทุกข์เกิดความหม่นหมองขนาดหัวเสียหายใจเสียพื้นเสียอะไรขึ้นมาก็อย่าลืมนึกถึงสติ
อย่าลืมว่าเรามันต้องมีต้องใช้สติเนี่ยถ้าสติไม่มามันก็บ้าเลยขณะที่ปราศจากสติก็เหมือนคนบ้านะ ก็ต้องมีความทุกข์คือไม่ว่างจะทำจิตที่วุ่นวายไม่ว่างให้กลับว่างได้อย่างไรก็เลยอาศัยสิ่งเดียวนี้แต่มีความหมายเป็นสติสัมปชัญญะเป็นปัญญาแล้วปัญญามันรู้ของมันเองว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนู้นจะแก้ไขอย่างไรจะอดทนอย่างไรมันก็รู้ของมันเองแต่มันรวมอยู่ในสติที่ค้นเอาปัญญามาทันเวลาในกรณีนี้ นี่เรื่องพุทธศาสนาเกี่ยวกับสติปัญญาสัมปชัญญะจึงเป็นเครื่องแก้ปัญหาต่างๆที่มีกล่าวว่าอย่างละเอียดละออในพระคัมภีร์แต่ทีนี้เอามาพูดในรูปที่เป็นประยุกต์คือให้มันใช้ประโยชน์ได้ก็อธิบายให้ฟังอย่างนี้ธรรมดาเอาเก็บไว้เฉยๆเหมือนกับเอาใส่ยุ่งไว้เฉยๆธรรมะอันวิเศษแสนจะประเสริฐของพระพุทธเจ้าถูกเก็บใส่ยุ่งไว้เฉยๆเพราะว่าเอามาพูดไม่ได้บ้างไม่สามารถจะพูดให้เข้าใจได้บ้างหรือมันไม่ประจวบเหมาะกันกับปัญหาของผู้ที่มีปัญหาหรือผู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆนั้นยังมีอีกเยอะในพระไตรปิฎกในพระคัมภีร์ที่มันเป็นหมันอยู่ อย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องความว่างเรื่องสติเรื่องอะไรนี้ครับเราจะพยายามทำความเข้าใจเอามาให้เพื่อนมนุษย์กันรู้จักมาใช้ประโยชน์ให้ได้อย่าให้มันเป็นหมันเรื่องพุทธศาสนาส่วนที่ประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้แม้สุดแต่เรื่องความว่างอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสว่านี่เหมาะสำหรับพวกคฤหัสถ์ทั้งหลายเรื่องความว่าง ที่จะทำให้จิตว่างได้อย่างไรก็มีอย่างที่กำลังพูดวันนี้ข้อความในพระบาลีนั่นชาวบ้านเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ถามว่าทำให้ว่างได้อย่างไรแต่มันก็รู้ว่าเป็นเรื่องสูงเรื่องลึก มันก็จวนขยาบเสียสีแรกเดี๋ยวนี้เราเพื่อจะสนองความประสงค์ของพระพุทธเจ้าท่านหวังว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขอยู่ได้เพราะเรื่องสุญญตาคนอื่นไม่เอาตามใจเราเนี่ยจะช่วยให้ทำสัตว์ของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์และความจริงขึ้นมาก็ต้องสนใจอย่างนี้ถ้าใจอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างไรจะทำขึ้นมาให้ได้อย่างไรอย่างที่กำลังพูดวันนี้ว่ามันว่างอยู่ตามธรรมชาติทั้งประเภทหนึ่งทำให้มันคงอยู่อย่าเผลอสตินะรักษาไว้ด้วยสติที่ท่านว่างยิ่งขึ้นไปก็โดยวิธีสมาธิและปัญญาเห็นความไม่ยึดมั่นเห็นความที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่ายึดมั่นถือมั่นนี่ก็อย่างที่อีกอันนึงเพื่อแก้ปัญหาที่ว่ามันวุ่นแล้วมันวุ่นแล้วจะให้แต่ว่างอย่างไรก็อาศัยสตินี่เป็นเครื่องดึงกลับมาสติเป็นทั้งเครื่องป้องกันเป็นทั้งเครื่องดึงกลับมาเป็นเครื่องรักษาเป็นได้ทุกอย่างถ้าวันนี้พอกันทีเราว่าจะทำจิตให้ว่างได้ยังไง